อย่างไรก็ดีนะครับจากจากฮังกรีผมกระโดดไปที่ยูเครนนะฮะเพราะว่าฮังการีเขาไม่ต้องการที่จะอยู่ต่อต้านรัสเซียในยูเครนก็เป็นสมาชิกนาโตซึ่งไม่ค่อยพอใจการเพิ่มสมาชิกภาพของสวีเดนหรือฟินแลนด์หรือการส่งกำลังเข้าไปช่วยยูเครนเพราะว่าวิกเตอร์ออบันเนี่ยครับจับกับขั้วอนารักษ์นิยมใหม่ในโลกได้ซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงประธานาธิบดีรัสเซียแต่ที่ยูเครนมีอะไรซึ่งน่าสนใจผมจะแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จัก ยาเสพติดซึ่งคนไทยน่าจะรู้จักกันดีแล้วเัิเอิญเปนยาเสพติดซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอีลอนมัสก์กำลังใช้อยู่ตามที่โดนแฉดู Street Journal ผมให้แค่ข้อมูลจริงนะฮะ Brand Inside Asia มีรายงานชิ้นนี้อ้างอิงดี c อคอนมิสนิตยสารชื่อดังของสหราชชาณาจักรและหนังสือพิมพ์ชื่อดังของออสเตรเลียซิดนีย์มอร์นิ่งเฮร d เขาเขียนออกมาเกี่ยวกับเคดามีในแบบที่ อ่านแล้วไดเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับแนะนำนะครับแนะนำให้อ่านคือเรื่องราวที่นิตยสาร e c o n o m มิสและ Sydney Morning h e เฮร d เขียนแล้วแบรนดิ s i d e ดเชียขาเขียนมาเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเล่าเกี่ยวกับการใช้สารเสพติดในช่วงซึ่งมีการบำบัดสุขภาพจิตของผู้ซึ่งผ่านการสู้รบในยูเครนบทความนี้เขาเขียนอย่างนี้ เคมีนหรือยาเคเนี่ยนะคนไทยรู้จักกันในนามยาเคเพราะว่าเราชอบใช้ชื่อย่อสำหรับทุกอย่างคือสารเสพติดในไทยแต่สำหรับในยูเครนถูกนำมาใช้เพื่อบำบัดอาการป่วย,ยทางสุขภาพจิตตั้งแต่ปี2017การบำบัดรักษาโดยการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนจริงๆแล้วมีประวัติมาเนิ่นนานคือมันเป็นยาซึ่งทำให้ประสาทหลอนฮะแต่ว่า กลายเป็นว่าถูกนำมาใช้ในการบำบัดคนซึ่งมี post uh, uh, post traumatic stress syndrome หลังจากการสู้รบหรือ PTSD มันเคยมีการสำรวจในสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงต้นทศวรรษ1950ถึง1960หลังจากที่มีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มฮิปปี้ซึ่งก็มีการใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนเทียบเท่ากับยาเสพติดอย่างเฮโรอีนเนี่ยสมัยนน้นก็ใช้อะไรล่ะก็มีอย่าง LSD ใช่ไหมด้วย ล่าสุดเมื่อเกิดสงครามที่ยูเครนเนี่ยมีผู้บริหารคลินิกแห่งหนึ่งในยูเครนซึ่งมีชื่อว่านายแพทย์มาทรเนตสกี้เนี่ยเขาเสนอให้มีการใช้การบำบัดด้วยยาเคตามีนไปเลยสำหรับคนซึ่งป่วยทั้งหมดประมาณ300รรายที่ประสบปัญหาภาวะซึมเศร้าอาการ PTSD post-traumatic stress disorder ซึ่งเป็นความเครียดหลังจากประสบเหตุร้ายแรงในชีวิต หรือความกังวลใจด้านต่างๆที่มีมากขึ้นในหมู่ทหารคลินิกของดร์มาทริสกีใช้เวลาในการบำบัด40นาทีเป็นคลินิกที่อยู่ชั้นบนสุดของโรงพยาบาลเด็กซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเคียฟค่าใช้จ่ายในการรักษาอยู่ที่ประมาณ105เหรียญสารัฐหรือประมาณ3,700กว่าบาทแต่สำหรับทหารเนี่ยจะได้รับการรักษาฟรีถ้าเกิดไปสู้รบมาแล้วก็มีอาการ คร์สําหรับการรักษาอยู่ที่2 6ครั้งใช้ยาเคตามีนในปริมาณ0.5มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะฮะก็ก็ใช้ไม่น้อยละนะฮะดอกเตรมาทรเนสกี้คนนี้เขาบอกว่าเป้าหมายในการบําบัดคือการรักษาระดับจิตใต้สํานึกสิ่งที่เขาทําคือการเปลี่ยนแปลงความทรงจําเขาบอกว่า1ใน3ของผู้ป่วยซึ่งเขาเคยบําบัดด้วยเคตามีนรู้สึกพอใจกับผลลัพธ์ ส่วนปฏิกิริยาที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นก็คืออาการตื่นตระหนกซึ่งมักจะเกิดขึ้นนะแต่ว่ายากเขาบอกว่ายากนะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าสัญญาณเหล่านี้คือสัญญาณที่สะท้อนว่าต้องหยุดให้ยาถ้าเกิดถ้าเกิดมีความตื่นตระหนกก็คือว่าเขาให้กําลังดีอันนี้ที่ยูเครนนะฮะเขาบอกว่าทหารส่วนใหญ่ที่อยู่แนวหน้าและได้รับประโยชน์จากการรักษาของแพทย์เช่นนี้แต่ว่าสาภาพโซเวียตทาให้ยาเข้าถึง ได้ช, th ช้าลงแล้วก็ uh huh. หรือรัสเซียทำให้ยาเข้าถึงได้ช้าลงเขาเองก็กําลังพยายามลอบี้ทหารเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นเป้าหมายก็คือเรื่องของความพยายามในการขยายการรักษาการให้สามารถเข้าถึงสารต้องห้ามอื่นๆเช่นเมทาลีนไดออกซี่เมทัมเฟตามีนหรือยาอีแล้วก็ไซโลไซบินซึ่งเป็นสารสกัดจากเห็ดเป็นเห็ดขี้ควายเป็นไซเคเดลิกซึ่งเอาไว้ใช้ ดนทาในการบรรเทาอาการ PTSD ด้วยช่วยด้านการซึมเศร้าก็ปแปลว,ว่าหมอคนนี้ที่ยูเครนเนี่ยเขาต้องการใช้ทั้งยาอีและยาเคแล้วก็เห็ดในการบรรเทาอาการซึมเศร้าและ post traumatic stress disorder หลังการสู้รบคือเขาพยายามให้เหุผลว่าจำเป็นต้องเอาไปใช้ในการช่วยทหารผ่านศึกที่ยูเครนผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะฮะผมแค่อ่านอันนี้เพราะว่านิดเขาเขียนลงแบรนด์ Inside Asia น่าสนใจแค่นั้นแหละไม่ได้เห็นด้วยนะฮะด้านคาเนสียาวอสนิซายาผู้อำนวยการของฟอร t สเกรดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางทหารของรัฐในเคียฟเนี่ยเขาคิดว่าโครงการซึ่งจะเริ่มใช้ยา MDMA เนี่ย <c oughs> ซึ่งก็คือยายีเนี่ยแล้วก็ไซโลไซบินเนี่ยซึ่งก็คือสารสกัดจากเห็ดเนี่ยน่าจะนำมาใช้ได้ภายใน6เดือนที่ยูเครน เธอเองก็คิดว่าการใช้ยาหลอนประสาทดังกล่าวกับทหารควรใช้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นและใช้ได้โดยแพทย์กํากับเท่านั้นเป็นการบําบัดรักษาในสถานนักการที่ยากลําบากมากคือจําเป็นจริงๆเลยต้องใช้เพราะว่าสงครามมันไม่จบสักทีแต่ว่าก็มีคนซึ่งไม่เห็นด้วยนะครับว่าว่าการใช้ยาหลอนประสาทเพื่อเพื่อบรรเทาอาการเช่นนี้เนี่ยมันมันอาจจะสร้างภา,ภาวะซึ่งคือมันดีคอมเพรส มันป้องกันภาวะซึมเศร้าไม่ให้พัฒนามากขึ้นในหมู่นักรบด่านหน้าแต่ว่ามันเป็นพิธีการซึ่งเตรียมให้ทหารพร้อมรับมือกับความตายแล้วก็แล้วก็อย่างไรก็ดีมันก็มีความเสี่ยงซึ่งซึ่งตามมาก็ไม่มีอะไรมากผมอ่านให้ฟังว่าว่านี่เป็นประเด็นซึ่งที่ยูเครนก็เป็นเขาเรียกว่าอิ슈อยู่เพราะว่าสงครามมันไม่จบสักทีไงนะในเมื่อรัสเซียและในเมื่อ,อยูเครนไม่สามารถที่จะ เจรจาสันติภาพได้แล้วก็เป็นการสู้รบกันที่ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมันก็ถูกลากยาวไปเรื่อยๆแล้วเมื่อลากยาวไปเรื่อยทหารซึ่งพร้อมรบมันก็เหลือน้อยลงทหารซึ่งไปรบมาแล้วเขาก็มีสภาวะ PTSD ซึ่งเขาก็ไม่อยากกลับไปอีกอยากจะเยียวยาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตประจําวันแต่สงครามมันไม่จบไงฮะคือมันไม่จบแล้วมันก็รบกันไม่รู้จะจบไปเรื่อยๆนะฮะมันก็สร้างความเสียหายไปเรื่อยๆ